สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการ8ตาหาหุ้นนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเราก็มองไปที่หุ้นอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ผ่านมานี่หุ้นอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างที่จะตกเยอะนะครับอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าภาพรวมอุตสาหกรรมเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจะชะลอตัวนะครับหลังจากที่มาตรการแบงก์ชาติออกมานะครับที่เขามีการควบคุมทำให้ต้องมีการวางเงินดาวสูงขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราดูราคาหุ้นเนี่ยตกมาค่อนข้างเยอะนะครับ เราคิดว่าราคาหุ้นเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเริ่มฟื้นตัวหลายตัวหลายตัวนะครับแล้วก็ติดต่อกันหลายวันแต่เรายังคิดว่าถ้าเทียบกับจะระดับราคาที่ตกลงมาเนี่ยสะท้อนกับปัจจัยลบเราคิดว่ายังมีอัพไซด์อยู่นะครับวันนี้เราจะอาจจะนำเสนอในตัวของ AP นะครับ Asian Property นะครับก็คิดว่าหุ้นตัวนี้ราคาหุ้นเนี่ยตกเยอะไปนะครับก็มีผลต่อมาตรการธปท.ก็จริงนะครับแต่พอร์ตของบริษัทเนี่ยเป็นพอร์ตที่ครึ่งพอร์ตนั้นเป็นแนวราบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมาตรการตรงนี้เนี่ยคงจะกระทบทางคอนโดค่อนข้างเยอะนะครับแต่พอร์ตบริษัทมีแนวราบอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับคิดว่าผลกระทบเนี่ยน่าจะลดความเสี่ยงไปได้ล่าสุดยอดจองใน Q4 นะครับหรือว่าการปิดยอดจองในปี61นั้นดีกว่าคาดด้วยหรือว่าดีเกินเป้านะครับเพราะแนวโน้มกำไรปี61เนี่ยยังน่าจะมาตามคาดนะครับและที่ไปสำคัญกว่านั้นเนี่ยหุ้นตัวนี้ยังไม่จ่ายปันผลระหว่างการเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามการคาดการณ์เนี่ยเราคิดว่าน่าจะจ่ายปันผลในสำหรับงวดปี2561เนี่ยอยู่ที่44สตางค์นะครับถ้าคิดเป็นยิวที่ 6% นะครับคิดว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยอาจจะมี2ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกคือเขาอาจจะมองว่าราคาหุ้นเนี่ยปรับลดหรือว่ากระทบหรือว่าดิสคาวต์นะครับมีส่วนลดกระทบตามปัจจัยลบไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่าในปัจจัยที่สองคิดว่าประเด็นของการกลับมาเล่นดิวิเดนด์ยิลด์เนี่ยน่าจะเป็นประเด็นหลักนะครับที่ทำให้หุ้นรีบาวด์ขึ้นมานะครับซึ่งถ้าดูจากยิลด์เมื่อกี้เนี่ยจะอยู่ประมาณ 6% ถ้าดู PE ล่ะครับ PE ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ5เท่ากว่าๆนะครับค่าเฉลี่ย PE ของตัวนี้อยู่ที่ 7-8 เท่าในเชิงพื้นฐานนั้นเราคิดว่าหุ้นตัวนี้ค่อนข้างโอเวอร์โซนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นอีกนะครับในส่วนของกลยุทธ์นะครับราคาเดินหน้าเนี่ยผ่านเส้น moving ค่าเฉลี่ยนะครับหรือว่าค่าเฉลี่ย25วันขึ้นมานะครับ MACD ก็มีอินดิเคเตอร์ที่มีลักษณะเป็น bullish divergence นะครับเครื่องมือทั้ง2เนี่ยเดินหน้าต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเรายังมองว่าหุ้นตัวนี้ยังมีโมเมนตัมในการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องครับเราจึงแนะนำตัวนี้นะครับก็แนะนำให้เข้าซื้อที่ ATO นะครับทำกำไรที่ ATO บวกไปอีก 5% นะครับตัดขาดทุนที่ ATO ลบ 3% นะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ขอแนะนำเพียงตัว AP นะครับก็แนะนำนะครับหุ้นตัวนี้อาจจะตกมาเยอะขึ้นมาก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ยังมีอัพไซด์เพียงพอนะครับแนะนำให้เทรดนะครับเพื่อหวังผลของทีมดิวิเดนด์ยิลด์นะครับข้างหน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนครับสวัสดีครับ